ประเทศต่างๆเมื่อสหรัฐเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นผู้มีวิธีการแก้วัวหายซึ่งต่างจากวอชิงตันคอนเซนเซสมีวิธีการล้อมคอกซึ่งก็ต่างจากวอชิงตันคอนเซนเซสประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยก็อาจจะต้องนำแนวทางกำกับเจ้าหุ่นยนต์อันนี้ไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของตนประการที่2เริ่มมีแนวคิดแล้วครับว่าน่าจะมีองค์กรโลกมากำกับดูแลเพื่อป้องกันว่าการที่แต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์ต่างกันหรือบางประเทศไม่มีกฎเกณฑ์สำหรับการทำธุรกรรมบางอย่างทำให้ธุรกรรมที่เสี่ยงบางอย่างหรือธุรกรรมที่เป็นพิษเนี่ยมันก็ไปทำอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านั้นที่เรียกกันว่า regulatory arbitrage สำหรับประเทศก็คือเงินทุนมัน flow to the wrong place ก็เลยมีแนวคิดว่าน่าจะมีองค์กรโลกมากำกับดูแลทำไมทางการค้าเรามีองค์การการค้าโลก World Trade Organization ทางการเงินเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะมีองค์การทางการเงินโลกที่เรียกว่า WFO หรือ World Financial Organization General Agreement on Financial Services GAFG โดยระบุแค่หลักการใหญ่ๆเช่นมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีกลไกในการดูแลผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีกลไกในการดูแล System Oversight แล้วให้แต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคไปกำหนดรายละเอียดกันเองหรือประการที่3ที่มีการดูแลในระดับภูมิภาคคือให้แต่ละภูมิภาคแต่ละ Region ไปกำกับดูแลเองเพราะอาจจะมีสภาพเศรษฐกิจสภาพการเงินสภาพการธุรกรรมที่คล้ายคลึงกว่าในเรื่องพัฒนาการที่ภูมิภาคจะสร้างระบบขึ้นมาดูแลการเงินนั้นสิ่งที่โลกสนใจเวลานี้ก็คือพัฒนาการในเอเชียของเรานี่แหละครับเพราะในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลังเราจะเจอวิกฤตแล้วเราพัฒนาการระบบการเงิน International Monetary System ขึ้นมาเงียบๆอันแรกคือเราพยายามสร้างอะไรบางอย่างที่คล้ายๆสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่ากองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินเมื่อปี1997เรามีความริเริ่มเชียงใหม่ที่เรียกว่าเชียงใหม่ Initiative เป็นการให้วงเงินทวิภาคีอาเซียน10ประเทศกับจีนเกาหลีญี่ปุ่นเรียกว่าอาเซียนบวก3เป็นแบงค์ชาติให้กันและกันเป็นธนาคารกลางให้กันและกันยืมเงินกันยามมีปัญหาได้พอปี2001ก็เกิดการทำความตกลงไทยกับจีนไทยกับญี่ปุ่นไทยกับเกาหลีมาเลเซียกับจีนกับญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นคู่เรียกว่า bilateral swap arrangements ต่อมามีหลายๆคู่มันก็เป็นใยแมงมุมขึ้นมาพอมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม์2007วิกฤตเศรษฐกิจ2008อาเซียน10ประเทศกระบวก3คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็เลยมาตกลงกันในปี2009นี่เองว่าเราจะทำไอ้เชียงใหม่ Initiative ที่เป็นคู่และเวลานี้กำลังจะเป็นใยแมงมุมเนี่ยให้เป็นพหุภาคีคือหลายฝ่ายก็เรียกชื่อมันใหม่ว่าเป็นเชียงใหม่ Initiative Multilateralization ซึ่งได้ตกลงกันแล้วครับว่าจะเอาเงินมาลงทั้งหมด 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐคือ120 billion US นะครับโดยบวก3คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นลง 80% อาเซียน10ประเทศลง 20% ตรงนี้ก็เลยน่าสนใจเมื่อก่อนเราไม่กล้าเรียกแล้วครับว่าเอเชียควรจะมีกองทุนการเงินเอเชียหรือไม่ไม่กล้าพูดถึง Asian Monetary Fund รัฐมนตรีช่วยญี่ปุ่นเคยเสนอเรื่องAsian Monetary Fund เสนอได้แป๊บเดียวก็ถูกมหาอำนาจบีบให้ลาออกไปเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครกล้าพูดแต่เราก็เรียกของเราอย่างเงี้ยเชียงใหม่ Initiative เชียงใหม่ Initiative Multilateralizationแต่จริงๆมันก็คือกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่โลกก็สนใจว่าเอ๊ะภูมิภาคทำกันได้เองหรือเปล่าของพวกนี้อีกอันนึงที่เราแอบทำกันอยู่คือตลาดพันธบัตรเอเชียความจริงก็ไม่ค่อยแอบนะฮะก็ประกาศกันพอสมควรแต่ว่า ก็โชคดีที่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยสนใจมากเราก็ลอนช์ตลาดพันธบัตรเอเชียบอนด์มาร์เก็ตเมื่อปี2546แต่มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาร่วมด้วยมีเอเชียทั้งหมด30ประเทศอยู่ในกรอบความร่วมมือเอเชียที่เรียกกันว่า ACD Asia Cooperation Dialogue ก็ค่อยๆกระต่อกระแตะนะครับค่อยๆพัฒนาให้ประเทศในเอเชียเนี่ยนำส่วนหนึ่งของทุนสำรองต่างประเทศหรือ Foreign Reserve เนี่ยมาลงทุนในพันธบัตรเอเชีย
ให้ประเทศในเอเชียมีเงินของเอเชียเพื่อพัฒนาตัวเองที่โลกเริ่มสนใจก็เพราะว่าไอ้พัฒนาการเงียบๆอันนี้อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทำให้สหรัฐรีเริ่มในเรื่องการกำกับหรือธรรมาภิบาลทางการเงินหรือการนำแนวทางในการล้อมข้อกันวัวหายในอนาคตเนี่ยมาใช้ในระดับโลกโดยเริ่มจากในภูมิภาคก่อนได้ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเมื่อวัวหายและล้อมคอกเพื่อป้องกันปัญหาที่แตกต่างจากมติวอชิงตันท่านผู้บังคับการที่เคารพครับสถานการณ์การเงินโลกมีนัยยะต่อเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างไรบ้างหรือไม่ผมคิดว่ามีความสำคัญทีเดียวเพราะการลงทุนในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนั้นมีลักษณะเด่นอย่างน้อย2ประการประการแรกคือเป็นการลงทุนระยะยาวคือเป็น long term investment ประการที่2คือเป็นการลงทุนที่มีความไม่แน่นอนสูงไม่แน่นอนทั้ง policy uncertainty นโยบายของรัฐอาจจะเปลี่ยนมีความไม่แน่นอนทั้ง technological uncertaintyเทคโนโลยีอาจจะเปลี่ยนเทคโนโลยีเรื่องการลงทุนสีเขียว Green Investment ก็เปลี่ยนอยู่เสมอเมื่อเป็นการลงทุนระยะยาวความไม่แน่นอนสูง Financing ของการลงทุนในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองเรื่องเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำคงจะต้องติดตามอย่างต่อไปนี้ว่า 1. สถานการณ์การเงินโลกที่ผมได้พูดมาสักครู่ทั้งการพยายามแก้ปัญหาและการพยายามป้องกันปัญหาจะฟื้นถึงระดับที่ข้อเสนอที่ประเทศพัฒนาแล้วจะตั้งกองทุนช่วยประเทศกำลังพัฒนาให้ปรับการผลิตของเราให้เป็นคาร์บอนต่ำจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่เพียงใดสิ่งที่อันแทดเสนอเอาไว้ในรายงานวันนี้คือ Low Carbon Technical Assistance Center จะมีฟันดิ้งเพียงพอหรือไม่และจะมีวิธีใดที่จะให้เจ้าเงินทุนโลกเนี่ยมันมาช่วยให้บรรษัทข้ามชาติที่ท่านนายกพูดถึงเมื่อสักครู่คือ TNC Transnational Corporation หันมาทำเรื่องนี้คือต้องมีเงินทุนเพียงพอที่จะไหลเข้ามาสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่บรรษัทข้ามชาติจะมีแรงจูงใจที่จะมาลงทุนในเทคโนโลยีที่สะอาดได้นั่นก็คือให้เงินทุนไหลไปให้ถูกเวลาที่ต้องการถูกที่และถูกกับกลุ่มคนที่ควรจะได้รับก็คือ right time right place and right people ที่ผมเรียนมาตั้งแต่ต้นประการต่อไปผมคิดว่าที่เราจะต้องติดตามในเรื่องเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำก็คือต้องติดตามนวัตกรรมทางการเงินใหม่ท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามเรื่อง climate change อยู่ก็คงจะทราบถึงเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เรียกกันว่า emission trading เป็นอย่างดีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในรูป emission trading ซึ่งอยู่ในรูปของ assigned account units ก็ดีหรือกลไกการดำเนินการร่วมที่สร้างหน่วยของการลดการปลดปล่อยก๊าซขึ้นมาเรียกว่า ERU ก็ดีหรือกระบวนการที่ประเทศพัฒนาแล้วร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาเรียกว่ากระบวนการกลไกพัฒนาที่สะอาด Clear Development Mechanism หรือ CDM ก็ดีกระบวนการ CDM ก็มีการออกคล้ายๆเป็นใบประกาศเป็น Certificate ที่ไปใช้ในการซื้อขายคาร์บอนในยุโรปครับมีการพัฒนาตลาดรอง Secondary Market สำหรับคาร์บอนเทรดดิ้งไปถึงไหนแล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็น Financial Productsที่มีผลอย่างไรกับประเทศกำลังพัฒนาจะมีผลอย่างไรกับการดูแลคาร์บอนลีกเกจและใครจะเป็นผู้กำกับนวัตกรรมเหล่านี้โดยสรุปแล้วเรื่องการเคลื่อนย้ายทุนของโลกและการกำกับทุนโลกนั้นผมมีข้อสังเกตสั้นๆ7ประการข้อที่1เงินทุนโลกมีข้อดีมากมีข้อเสียมหันต์เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทำให้หุ่นยนต์นี้มีชีวิตที่ควบคุมได้กำกับได้เพื่อเราจะต้องให้เขาทำงานที่เราต้องการให้เขาทำประการที่สองหน้าที่ของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือระบบการเงินโลกก็คือเราต้องการให้แคปิตอลเนี่ยมัน flow in the right time to the right place and to the right people เพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนและสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ในทิศทางที่เราต้องการไม่ใช่ปล่อยให้กลไกตลาดเป็นคนทำอยู่เหมือนนี่ในอดีตประการที่สามจากวิกฤตซับไพรม์2007ซึ่งเป็น2008วิกฤตเศรษฐกิจนั้น
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแกนความคิดจากฉันทามติวอชิงตันเป็นโพสต์วอชิงตันคอนเซนซัสจากปัญหาที่มี และให้กลไกตลาดหรือมือที่มองไม่เห็นแก้ปัญหาก็เป็นให้มือที่มองเห็นคือภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนเข้ามาแก้ปัญหามาอุ้มสถาบันการเงินมาดูแลผู้บริโภคมาซื้อหนี้เสียและมาออกกฎเกณฑ์ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตการเปลี่ยนแกนความคิดนี้การเปลี่ยนแกนความคิดนี้จะมีนัยยะสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวของการเงินโลกต่อความมั่นใจในการแก้ปัญหาต่อการป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งมีผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศใน5ปีข้างหน้าและมีผลต่อเรื่อง climate change เป็นอย่างมากประการที่4กฎเกณฑ์ที่สหรัฐเป็นผู้นำในการกำหนดจะมีผลต่อประเทศในภูมิภาคต่างๆหรืออาจจะพัฒนาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เคยได้กล่าวมาแล้วประการที่5อังแทดและประเทศกำลังพัฒนาคงต้องร่วมกันศึกษาความเปลี่ยนแปลงนี้ก็ต้องฝากท่านผู้อำนวยการวีรศักดิ์โกศลรัตน์บทถึงบทบาทของ ITD แล้วขอการสนับสนุนจากท่านรัฐมนตรีนริศราด้วยว่าความเปลี่ยนแปลงของแกนของความคิดนี้มีผลอย่างไรต่อประเทศกำลังพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาควรร่วมกับอังแทดผู้เสนออะไรเพื่อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ข้อสังเกตประการที่6ในเรื่องเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำคงต้องวางยุทธศาสตร์ร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรครับให้เงินทุนไหลเข้ามาให้ถูกที่ถูกเวลาเราต้องติดตามผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่อาจมากับการซื้อขายคาร์บอนอิมิชชั่นเทรดดิ้งซึ่งอาจจะมีผลทำให้เป้าหมายการลดคาร์บอนขาดประสิทธิภาพขาดประสิทธิผลขาดการตรวจสอบติดตามที่รู้เท่าทันได้ประการที่7ประการสุดท้ายผมคิดว่าอังแทดและประเทศกำลังพัฒนาคงต้องทำงานร่วมกันในการกำหนดท่าทีที่สร้างสรรค์สำหรับการประชุม COP16 คือการประชุมระดับสูงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เม็กซิโกในปลายปีนี้โดยเฉพาะประเด็นของเรื่องการเงินของ Clean Technology การเงินของเทคโนโลยีสีเขียวและการกำกับดูแลตรวจสอบ Emission Trading ทั้งหลายขอบคุณครับกราบขอบพระคุณนะคะท่านดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับหัวข้อที่